สำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบรนด์ V ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างมากมายบนโลกออนไลน์ถึงคุณภาพและผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้จริงของผลิตภัณฑ์หลังเปิดตัวไปได้ไม่นานและล่าสุดขอตอกย้ำความปังของผลิตภัณฑ์กับการถูกรับคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลในระดับอินเตอร์จากสถาบัน K-Beauty ประเทศเกาหลีกับรางวัลเอเชียสตาร์อวอร์ด2019โดยทางผู้บริหารคนเก่งของแบรนด์อย่างคุณบานเย็นชานรา CEO แบรนด์ V ได้เดินทางเข้ารับรางวัลดังกล่าวพร้อมด้วยพรีเซนเตอร์คนสวยของแบรนด์อย่างคุณอีฟแม็กซิมเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครเป็นครีมบำรุงผิวแล้วก็เซรั่มทองคำแท้ 99.99924K ค่ะคือเราไปจดแบรนด์ที่เกาหลีนำมาจากเกาหลีค่ะส่วนผสมของเรามีความพิเศษกว่าแบรนด์อื่นยังไงบ้างคะมันมีสารอย่างตัวครีมนี่ค่ะมีสารสกัดเกล็ดชนิดที่เราจดแบรนด์ของเราเองคนอื่นไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้แล้วก็มีตัวสมอยู่ด้วยตอนนี้เรามีการขยับขยายไปกี่ประเทศแล้วคะก็โซนยุโรปตอนนี้ 7-8 ประเทศแล้วค่ะที่เป็นตัวแทนของเรานะคะในอนาคตเราจะมีขยายไปประเทศอื่นอีกไหมคะมีค่ะแล้วก็มีสินค้าใหม่ๆออกมาเรื่อยๆค่ะมีการวางแผนการตลาดในปีหน้าไว้ยังไงบ้างคะการวางแผนการตลาดปีหน้าก็คือตอนนี้ครีมเราเนี่ยกับเซรั่มเนี่ยก็นับว่าโอเคมากแล้วก็ยอดขายก็พุ่งค่ะแล้วก็วางแผนตลาดปีหน้าก็คือน้ำตกกับครีมกันแดดแล้วก็แป้งพัฟค่ะได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เราเป็นไงบ้างคะค่ะก็คืออีฟได้ลองใช้จริงก็คือเห็นผลจริงค่ะก็คือผิวหน้าก็คือดีขึ้นมากแล้วก็แบบเหมือนมีคนทักขึ้นนะคะว่าแบบมีออร่ามีอะไรเงี้ยอันนี้ทักเยอะมากใช่ที่ถามแม่บ้างว่าทำไมถึงตัดสินใจที่จะเลิกอีฟเป็นพรีเซนเตอร์อะคะก็ชอบส่วนตัวอยู่แล้วค่ะแล้วก่อนหน้านี้กับแม่มันมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลกระทบกับแบรนด์ไหมมันตรงจุดนั้นเราไม่ได้เอามาใส่ใจนะคะเพราะว่าแบรนด์เราดีอยู่แล้วครีมเราดีอยู่แล้วและอีกอย่างนึงวันที่เราเห็นไลฟ์สดแล้วเรารู้สึกสงสารผู้หญิงคนนี้แล้วเราก็คิดอยากเจอเขาก็เลยนัดมาเจอคุยแล้วมีความรู้สึกผูกพันก็เลยนำเขามาคือไม่ใช่ประเด็นที่ว่าเขาเป็นอะไรกับใครนะคะเรียกว่าพอเอาอีฟมาก็คือปังมากเลยทำให้แบรนด์เรามีกระแสแรงยิ่งกว่าเดิมอีกก็คือเอาอีฟมาเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์เรารู้สึกดังมากแล้วก็ไปถึงโซนยุโรปเลยค่ะหลายคนบอกว่าแบรนด์เราทำให้รู้สึกเหมือนแบบว่าผู้หญิงแกร่งใช้แบรนด์ใช่ค่ะใช่ค่ะสู้ชีวิตค่ะผู้หญิงสู้ชีวิตแล้วสำหรับอีฟนะคะตอนนี้นอกจากอันนี้มีพรีเซนเตอร์มีอะไรเข้ามาอีกบ้างค่ะก็จะก็มีค่ะมีแบบงานรีวิวงานอะไรเงี้ยค่ะก็มีแบบรับอัปเดตชีวิตตอนนี้อัปเดตชีวิตตอนนี้ก็สบายดีค่ะก็อยู่กับคุณแม่แล้วก็ทำงานแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะไปงานแม่น้องอีกเรียกได้ว่างานเข้าเราเยอะขึ้นใช่ค่ะได้ทำหลายๆอย่างมากขึ้นใช่ค่ะแล้วในอนาคตข้างหน้าจะมีผลงานอะไรอีกไหมคะที่ให้หลายคนติดตามอ๋อก็ต้องติดตามค่ะแต่ว่าตัวฝากก็คือมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ V นะคะก็คือเดี๋ยววันที่21แม่น้องก็จะเดินทางไปเกาหลีค่ะเพื่อที่จะไปดูผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่โรงงานก็ไปอัดคลิปแล้วก็เซ็นสัญญาอีก3ตัวกับบริษัทซูม่าค่ะค่ะอยากให้ทั้งแม่แล้วก็อีฟช่วยฝากผลิตภัณฑ์สักนิดนึงค่ะเชิญชวนแฟนๆก็อยากให้ทุกคนเปิดใจมาเป็นครอบครัว V นะคะเพราะว่า V เนี่ยคุณแม่ตั้งใจนำสิ่งดีๆจากเกาหลีมาให้คนไทยใช้นะคะก็คือใช้แล้วเห็นผลจริงค่ะลองเปิดใจใช้นะคะฝากครอบครัว V ด้วยนะคะก็อยากฝากให้แบบทดลองใช้ดูเพราะว่าได้ใช้จริงอะค่ะเราก็จะติดใจแล้วก็จะมีแบบว่าในส่วนของตัวแทนด้วยนะคะก็คือสามารถเป็นตัวแทนกับเราได้แล้วก็จะได้มีรายได้เสริมด้วยก็คือฝากเพจV by Korean นะคะติดตามได้โอเคค่ะ